แพทริเซียกู๊ดเปิดใจกับบทบาทความเป็นแม่ใน1เดือนที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดคุณแม่คนสวยของลูกสาวน้องเอลิเซียทำหน้าที่คุณแม่มาได้1เดือนแล้วค่ะแม้ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่แต่ขอบอกเลยว่าแพทริเซียนั้นเลี้ยงลูกได้ดีมากๆล่าสุดแพทริเซียได้มาร่วมงานบวงสรวงละครเกมรักทรยศและได้เปิดใจถึงโมเมนต์1เดือนกับบทบาทความเป็นแม่ที่เครียดจนร้องไห้เลยในช่วงแรกๆน้องเอลิเซียอายุเท่าไหร่แล้ว1เดือนแล้วค่ะที่น้องออกมาก็กำลังจำมัมเลยค่ะตอนนี้ 4.3 กิโลกรัมแล้วค่ะไม่ได้ขุ่นเลยนางกินเก่งแก้มห้อยเลยเหมือนเป็นคอร์สที่เราไปศึกษามาก่อนหน้านี้ไหมแพทว่าแพทศึกษาน้อยไปคือเราศึกษาก่อนคลอดตอนตั้งครรภ์ต้องดูแลตัวเองยังไงศึกษาอาการแล้วก็ศึกษายันคลอดเลยค่ะว่าจะคลอดแบบไหนแต่เราไม่ได้ศึกษาว่าหลังคลอดจะเป็นยังไงโอ้โหพอศึกษาจริงมา2อาทิตย์แรกหนูเครียดร้องไห้คือเข้าใจแหละว่าฮอร์โมนมันสวิงไหนจะต้องมาเลี้ยงเด็กคนนึงที่ออกมาจากตัวเราทำอะไรไม่เป็นเลยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวค่อนข้างหนักหนูพูดกับพี่นุชเลยว่านับถือทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มากมันเหนื่อยจริงๆกับการที่เราต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงมาให้นมเขาแล้วเวลาเขาร้องเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาก็ต้องเรียนรู้ที่ต้องมาอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเขามันเป็นชีวิตใหม่ที่เราคิดว่าพร้อมนะแต่พอมาเจอจริงๆโอ้โหเลยค่ะทุกวันนี้ได้นอนวันละกี่ชั่วโมงนอนเรื่อยๆค่ะแต่แค่นอนสั้นๆถ้าเขาหิว2ชั่วโมงเราก็ต้องตื่นมาให้นมก่อนหน้านี้คือไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากโรงพยาบาลเพราะไม่กล้าทิ้งลูกโชคดีที่ตอนนี้มีพี่เลี้ยงมาช่วยเลี้ยงค่ะก็กล้าที่จะมาทำงานแวบออกมาได้บ้างสิ่งต่างๆที่เราเคยกลัวก่อนมีลูกตอนนี้คลายกังวลไปได้หรือยังก็มีนะคะคือพี่โน้ตเขาซัพพอร์ตเราเยอะมากเวลาเราเครียดเขาก็จะให้คนอื่นมาช่วยแป๊บเดียวค่ะถือว่าเราโชคดีแล้วถ้าเราได้ออกมาทำงานบ้างมันก็ช่วยเรื่องจิตใจเรานะอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านบางทีมันก็เครียดบทบาทความเป็นแม่เหนื่อยแต่มีความสุขเป็นยังไงโหมีความสุขมากมีความสุขตลอดเลยค่ะในความเหนื่อยมันมีความสุขจริงๆก็เข้าใจมนุษย์แม่แค่เขายิ้มอารมณ์ดีเราก็มีความสุขแล้วค่ะคุ้มค่าที่จะเหนื่อยจริงๆแพทริเซียเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะการเลี้ยงดูลูกเป็นอะไรที่เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากๆ